ปวดชาปวดขาตาเป็นไงตาตามันนั่งดีนั่งพิงดีๆให้เรียบร้อยถูกถูกความร้อนไม่ได้ลมไม่ได้นะลมจ้ะเหรอจ้ะพอถูกลมแล้วมันจะปิดเลยอ่ะเนี่ยพัดลมเจอไหมอย่างนี้เจอค่ะหนูก็ใส่แว่นกันจ้ะลองหงายใส่ที่เด่นแสบไหมเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ว่ามันสูงหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจ้ะถ้าใกล้ๆเนี่ยมันจะลืมตาไม่ขึ้นโอเคมันเปิดตามันสังเกตนะเอาที่ฉุดตรงนี้เลยลืมตาใส่ลมตอนนี้นะฮะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเอาเดี๋ยวนี้เลยแสบไหมผมจะให้เดี๋ยวนี้แล้วไม่แสบค่ะไม่แสบเคืองไหมไม่ผิดปกติไหมก็ผิดโอเคต้องรู้เองครับว่าผิดนะผมจะช่วยจริงเอาละพอไม่ต้องมองแล้วผิดจะช่วยจะช่วยนะทีนี้นะนี่ไงนะถามว่านี่มาเรียกหายใจนานนะยกมือขึ้นเลยหายใจอย่าปื้ดเดี๋ยวสู้ผมนะมันจะมาไปทั้งตัวเอิบนี่เดี๋ยวเกรงก่อนให้สบายเข้าไว้ถามว่าเป็นยังไงทั้งตัวตอนนี้ใช่ไหมคะลืมตาตอนนี้หนูก็เบาแน่ใจนะเบาชัดเจนนะลืมตาใส่พัดลมเลยให้มันรู้ให้มันชัดไปเลยอย่าสบายตัวอย่าสบายตาและขาทั้งเข่าด้วยทั้งเข่าทั้งขาสั่นค่ะยายสบายตัวสบายตาและขาและเข่าค่ะมันก็สบายแต่ว่าหนูจะตรงนี้มันจะปวดค่ะเอาเดี๋ยวนี้เลยมีไหมเดี๋ยวนี้มียังมีอยู่นะลุงจ้ะต้องบอกเดี๋ยวน้องไหนมียังมีอยู่ค่ะมีเข้าใจค่ะมีหนักๆอ่ะโอเคไปดูจังค่ะแต่กำลังพูดเดี๋ยวนี้จ้ะเดี๋ยวมันถอดรองเท้าสังเกตไม่ถอดจับถอดหายใจเจ็บลุงโทษครับจ้ะหมดไหมขยับเอาหนักค่ะให้มันรู้ว่ามันหมดมันไม่หมดหนูขอข้างนี้อีกทีนะลุงข้างขวาข้างขวาแต่ข้างซ้ายมันจะหนักจ้ะไม่ต้องพูดทั้งพูดย้อนค่ะแล้วมันจะเดินหน้าไม่ได้จ้ะมันผ่านมาแล้วซ้ายเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเดินหน้าค่ะเป็นไงผลเป็นไงก็เดินหน้าแปลว่าผลหลังจากการทำแล้วค่ะก็เบาขึ้นลุงอันจะแต่อะไรอีกจะขอตรงนี้นิ้วหนูมันล็อกเป็นไรมันนิ้วล็อกข้างกันเหยียบกันเหยียบกำเลยเหยียบเดี๋ยวนี้มันเหยียบเลยมันจะเป็นอย่าพูดเอาทำไป
ทำไปจะมัวแต่พูดถามว่าผิดปกติไหมเดี๋ยวนี้ผิดค่ะผิดยังไงมันคล่องตัวขึ้นอ๋อมันดีขึ้นดีไหมมันคล่องนิ้วมันคล่องค่ะนี่แหละแค่นี้ก็จบแล้วค่ะแล้วหนูขอลิ้นหนูนะคะมันเป็นไรลิ้นมันจะเป็นฝ้าเวลานั้นมันทานอะไรไม่รู้เรื่องน้ำลายมีเยอะไหมเดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้นะค่ะนั่นแหละช่วยไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะพลังงานนี่มันเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคนะไปไปกินอะไรอะไรขอนั่งกินให้หมดหมาเดินผ่านมากินหมาทั้งตัวเลยชอบท้องอืดลุงขอช่วยหนูหน่อยเวลาทานผักสดเนี่ยท้องจะอืดขึ้นดังปุ๊บท้องขึ้นที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะหนูจะให้ลุงช่วยตรงนี้ค่ะพอห้ามบ่นจะช่วยแล้วห้ามพูดอีกค่ะโอเคไหมค่ะคือข้อมูลให้มันมีขีดเส้นปึ๊กเอาไว้ห้ามพูดอีกรอผลมันเองต้องเป็นคนยังไงให้ได้กับลุงหมอจ้ะมันงั้นมันยืดเยื้อโอเคนะสังเกตอย่าเบ่งชู้นะจ้ะน่าโล่งโปร่งสบายมากไหมที่ต้องรู้เองต้องรู้เองต้องรู้เองรู้เองโล่งโปร่งสบายมากไหมข้อมูลมาไม่ครบเห็นไหมจ้ะไม่ครบมันแฟนมาถึงจะมาเอาหมดระวังระวังผมต่อว่าอะไรแบบนี้ค่ะข้อมูลมีแค่นี้เองตาสองข้างเองจ้ะแล้วก็กับปวดชามีแค่นั้นข้อมูลค่ะอย่างอื่นไม่ต้องสามสี่ห้าเมื่อกี้ไม่งั้นผมเจอผมต่อว่าแน่จ้ะโอเคนะจ้ะนี่แหละเขาบอกว่าข้อมูลตัวไม่ครบเรื่องตัวเองยังบอกตัวเองไม่หมดถือว่าใช้ไม่ได้จ้ะย้ำเรื่องของตัวเองแท้ๆยังบอกเรื่องราวของตัวเองได้ไม่หมดจ้ะถือว่าใช้ไม่ได้จ้ะผมเรียกว่าข้อมูลของตัวเองยังบอกตัวเองไม่ได้ไม่หมดจ้ะตรงนี้ต่อไปอย่าเป็นคนอย่างนั้นจ้ะต้องการลุงออกช่วยอะไรบอกมาให้หมดมี108อย่างว่ามาจ้ะน่าจะมาเอาอีก2 3 4 5เลยไม่ได้ส่วนมากแล้วผมจะไม่ยอมที่ผมยอมเพราะว่าที่นี่มันเป็นวัดโอเคมั้ยภายใต้ขอโทษนะคะภายใต้การควบคุมของท่านชัยมหาชนชัยชุมพลที่ผมยอมผมยอมตรงนี้จ้ะถ้าที่อื่นผมไม่ยอมจ้ะรู้จักนงออกต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้จ้ะรู้จักมานานยังมาที่นี่รู้จักกับใครครับถึงมาที่นี่จุกพัฒน์เหรอจากคนนั้นแฟนรู้จักคนนั้นนะจ้ะบอกต่อกันมาเรื่อยไปจ้ะกี่ครั้งได้เจอกันเนี่ยสองที่ไหนหนึ่งกรุงเทพครั้งแรกอ๋อที่ไปคราวที่แล้วนั่นเองใช่ค่ะลูกสาวเป็นไงก็ดีขึ้นนะคะแน่ใจไม่มาด้วยวันนี้วันนี้ไม่มาติดธุระโอเคคราวที่แล้วก็ไม่เจอนะไปแล้วไปไม่หายเลยใช่ไปแค่เดียวหายต้องถามคุณพ่อก็มีเหรอคุณพ่อกำกับอยู่เนาะพ่อเขากำกับอยู่เออดีมากเดี๋ยวนะค่ะเอาล่ะให้คะแนนตัวเองซะค่ะคะแนนประมวลผลเลยแต่คะแนนตัวเองแปลว่าประมวลผลเองให้เป็นทำให้เป็นให้เป็นไม่ได้80เออก็เรียกประมวลผลทั้งหมดรวมยอดใช่ต้องประมวลให้เป็นจ้ะจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในตัวมันเองค่ะแค่นะจ้ะเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ประมวลผลก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ในตัวเลขช่างตวงเองบ้านนั้นวันนี้ที่23ค่ะ23 23หนูก็ดู YouTube ลุงตลอดนะคะเออเพราะหนูมันทำงานมันดูแลผู้สูงอายุหนูไม่ค่อยได้ดูหนูมาหาแฟนหนูก็ได้ดูทุกวันหนูก็เลยมานี่เดี๋ยวประมาณ26 27หนูก็จะไปดูแลผู้ป่วยแล้วค่ะหนูอยู่กรุงเทพฯนะลุงฟังจ้ะดูแลผู้ป่วยฟังค่ะนะฮะมันจะซึมซับมาหาเราสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้ค่ะมันจะเข้ามาแล้วเราออกเองไม่ได้จ้ะต้องยอมรับจ้ะนั่นคือพลังงานที่เป็นบริสุทธิ์จ้ะต่างคนต่างมีพลังงานที่เป็นบริสุทธิ์ก็แลกเปลี่ยนตรงนั้นแลกเปลี่ยนกันอยู่ตรงนั้นแหละจ้ะเราไปหาเขามาหาเราอยู่นั้นวนอยู่ตรงนั้นอยู่จ้ะสุดท้ายเราก็ออกเองไม่ได้งั้นต้องมาทางด้านนี้มันจะเป็นตัวออกจำฮะต้องจำไว้ก่อนภาษาเนี่ยจ้ะแล้วทำความเข้าใจทีหลังจ้ะที่ได้รับตรงนี้แล้วนะฮะมันไม่เหมือนกินยาทายาฉีดยาไม่เหมือนกันทุกเรื่องเลยไม่เหมือนกันทุกอย่างมันคนละมิติมันคนละศาสตร์ของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันจิตศาสตร์มันคนละศาสตร์เห็นไหมครับต้องเข้าใจให้ได้เรื่องศาสตร์นะแล้วมันจะง่ายเยอะในการทำความเข้าใจแฟนหนูก็สอนอยู่ตลอดนั่นแหละมันจะง่ายเยอะในการทำความเข้าใจร่วมกันนะครับโอเคจบข่าวครับนี่อะไร